อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เมืองไทยติดน้อยกว่าประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากเป็นระดับต้นๆของโลกเพราะคนไทยชอบเล่นโซเชียลด้วยหรือเปล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้คนไทยไม่ติดโควิดเพราะโซเชียล a c e b o o k กับ l i น e โดยเขาก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อผมมาคิดดูแล้วผมว่าเพราะว่าสื่อบ้านเราครับคือสื่อบ้านเราขยันเล่นข่าวโควิดมากๆเลยผมเห็นคนไทยส่วนใหญ่ก็เล่น Facebook กับ l i น์เป็นอันดับต้นๆของโลกทําให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารคืออย่างน้อยๆคนไทยก็ รับรู้ข่าวสารว่าตอนนี้โรคใหม่ระบาดเกิดขึ้นแล้วนะอีกอย่างก็คือขอชื่นชมคนไทยที่เล่นโซเชียลเป็นระดับต้นๆของโลกเหมือนกันโดยเฉพาะไลน์เขาก็มีข่าวที่รายงานเกี่ยวกับโควิดอย่างต่อเน,นื่องทําให้มีการรับรู้และการป้องกันตนเองกันในระดับสูงคนไทยก็ใช้ไลน์ในการสื่อสารในบริษัทในครอบครัวในทั้งองค์กรของรัฐและก็เอกชนแม้กระทั่งกลุ่มวัยรุ่นเองก็ต้องอ่านข่าวที่เด้งขึ้นมาให้เห็นแนๆ่ๆผมเชื่อว่าน,นี่แหละครับที่ทําให้คนไทยตื่นตัวหาทางป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะผมเชื่อว่า อให้วันนี้อ่าน,นผ่านตาแต่ถ้าเห็นข่าวทุกวันเกี่ยวกับโควิดเป็นเดือนๆตั้งแต่ธันวาคมสรุปว่าสื่อโซเชียลมีเดียในไทยทำให้คนไทยรีบป้องกันตนเองนะเพราะว่าสื่อมีการนําเสนอข่าวทุกวันเลยมีการแชร์มีการคอมเมนต์กันเรื่องนั่นเรื่องนี้เกี่ยวกับโควิดทุกวันบนโลกโซเชียลมีเดีย ่วนซื้อทีวีผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต่างประเทศเป็นฟรีทีวีแบบบ้านเราไหมถ้าบ้านเขาส่วนมากเป็นอีกแบบก็แปลว่าเขาจะได้ดูแต่พวกบันเทิงดูหนังไม่ค่อยได้เห็นข่าวแต่บ้านเราดูช่องข่าวสิครับเลตติ้งนี่อยู่อันดับต้นๆกับพวกละครเลยนะครับแปลว่าคนไทยสนใจที่จะดูข่าวสารกันเยอะจริงๆทําให้คนส่วนใหญ่ในประเทศตื่นตัวและก็ป้องกันตนเองจากโควิด -19 เเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ เล่ากพอนที่คอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าผมอ่านในทวิตมีตั้งแต่ต้นต้นมีนาแล้วมั้งที่นิสิตนักศึกษาหลายมหลาลัยกทวิตทำนองมหลาลัยควรหยุดนะกลายเป็นว่าทําให้พวกฝ่ายบริหารรีบหยุดกันทั้งทั้งที่บางมหลาลัยยังไม่มีคนติดเชื้อเลยด้วยซ้ําผมก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขามีแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าประชาชนบ้านเรารีแอคกันเร็วดี คอมเมนตะมาก็บอกว่าต่างประเทศก็มีข่าวนะครับคนก็ดูกันเยอะนะข้อมูลข่าวสารลึกแล้วก็ดีกว่าของไทยด้วยจากนั้นเขาก็พูดถึงช่องข่าวชื่อดังในต่างประเทศนะครับและเขาก็บอกว่าหรือไม่ก็พวกข่าวเช้าบนฟรีทีวีในต่างประเทศเขาก็เลตติ้งสูงมากเช่นกันหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพและสื่อทุกค่ายก็ทําเรื่องโควิด -19 เป็นวาระเลยผมว่าเขาบริโภคข่าวมากนะแต่ว่าแค่ประมาทแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้ ข้อเม่หนึ่งนะครับก็เข้ามาบอกว่าคนอเมริกันบางส่วนเขาคิดว่าข่าวจากสำนักข่าวดังๆบางเจ้าเป็นสำนักข่าวที่ลงข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงเอาจริงพวกนางคิดว่าข่าวที่ลงลงกันทุกวันรายงานคนติดเชื้อรายงานคนตายบางคนจริงๆนะเขาหลงคิดว่าเป็นเฟซนิวทั้งนั้นนี่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงพิธมป์ก็ออกมาพูดประปาวทุกเย็นไม่เคยได้ดูกันรายการทีวีก็จะรับได้แค่3579แบบไทยบ้านเราสมัยก่อนคือถ้าอยู่พื้นที่ห่างไกลก็จะล้าหลังอยู่เยอะมากๆ มันมากจนไม่น่าเชื่อเลยแหละในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่ามันเป็นความโชคดีหลายๆอย่างผสมกันนะหนึ่งก็คือคนไทยใส่หน้ากากกันตั้งแต่ข่าว PM2.5 เมื่อปลายปีบวกกับต้นปีแล้วพอมีโควิดก็เลยใส่กันต่อไป2ก็คือไทยเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวจากจีนเยอะที่สุดติดเชื้อมากเป็นันดับต้นๆตั้งแต่แรกๆเลยก็เลยทําให้ตื่นตัวได้เร็ว3ก็คือเพจจาดรามา่าอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆเพราะอัปเดตข่าวสามมาตลอด4ก็คือเมืองไทยเข้าสู่หน้าร้อนถึงขั้นร้อนมากมาก ห้าก็คือซุปเปอร์สไปเดอร์ก็คือสนามบวยบวกกับสถามบันเทิงโชคดีที่คนที่ติดเชื้อเป็นดานาเขาก็ออกมาประกาศตั้งแต่รู้ว่าเขาติดพอเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันก็เลยอิมแพคกับคนหมู่มากทุกกลุม่มทุกคนก็เลยตื่นตระหนกแล้วก็ตระหนักถึงความน่ากลัวก็มีเหตุผลนะครับมันก็จริงนะครับเพราะว่า PM 2.5ด้วยนี่แหละที่ทำให้คนเริ่มใส่หน้ากากกันและก็ได้ทำการหาซื้อมาใส่กัน อมเม่ทมาก็บอกว่าบวกให้เลยบวกหนึ่งให้เลยโดยเฉพาะข้อหนึ่งคือเรามีหน้ากากอนามัยติดบ้านไว้ตลอดตั้งแต่คราว pm 2 5เมื่อปี61แล้วละซื้อ n 9 5ยกกล่องเก็บไว้ให้ลูกใส่ไปโรงเรียนพอปี62 pm 2 5กลับมาอีกเราก็ไปหาซื้อหน้ากากามาไว้ให้ลูกได้ใส่เพิ่มอย่างละแพ็ พอ n เ5าเด็กๆใส่แล้วมันอึดอัดก็จะไม่ค่อยใส่กันเราก็เลยหาแบบผ้าแบบหน้ากากอนามัยทั่วไปมาเก็บไว้ให้ใส่สลับกันบ้างทําให้โชคดีพอโควิดมาถึงก็มีหน้ากากาติดบ้านอยู่บ้างเพราะออกไปหาซื้อไม่ทันกว่าจะรู้ตัวราคาหน้ากากอนามัยก็ขึ้นไปกล่องละ500แล้ว ในขณะที่บางท่านก็นบอกว่าว่ากันจริงๆบ้านเราผู้คนก็ชอบดูสื่อแล้วก็พวกการสื่อสารนะครับเป็นมาตั้งแต่ยุค2,530แล้วนะแล้วที่คนต้องติดตามข่าวเพื่อไม่ให้ตกโลกใครมีโทรทัศน์อย่างเดียวนี่เชยมากๆต้องมีเคเบิลที่รับช่องข่าวต่างประเทศได้ด้วยหรือไม่ก็ต้องมีจานดาวเทียมรับข้อมูลจากประเทศอื่นได้ด้วยโทรศัพท์บ้านก็ไม่พอต้องมีโทรศัพท์มือถือไว้คอยอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ทุกอย่างอ่านหนังสือพิมพ์ของไทยก็น้อยไปต้องหาหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมาอ่านเพิ่ ในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่ายิ่งโดยเราที่เป็นแม่ปกติก็ตามดูเพจหมออยู่แล้วเจอโควิดเข้าไปฟีีของอาจารย์แต่ละท่านก็เต็มหน้า Facebook ทุกวันเลยยอมรับเลยว่าแทบจะเครียดเลยทีเดียวเตรียมพร้อมรับมือสุดๆปีที่แล้วก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศปีนี้จัดเต็มหน้ากาก,ากเจลสเปรย์แอลโกอฮอลน้ำยาฆ่าเชือ้อสิ่งที่เราคิดว่าดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองไทยเราบ้านซื้อของออนไลน์กันมากๆและก็ซื้อง่ายกว่าเมืองนอกมากมากเลยแถมพิกแพงเก่งหน้ากากอนามายาัยขาดอ่ะเย็บหน้ากากผ้าไป เอาแผ่นกรองมาใส่เพิ่มสิหรือไม่ก็ใช้แบบสอดไส้หน้ากากอนามัยเข้าไปได้สิแล้วก็การเข้าถึงสถานพยาบาลด้วยเมืองไทยหาหมอง่ายกว่าเมืองนอกมากๆอันนี้พูดตรงๆจากใจที่เคยอยู่อเมริกาและก็เดนมาร์กเวลาป่วยคือคิดถึงโรงพยาบาลที่เมืองไทยเลยคือดีที่สุดแล้ว คอมเมนต์ทบอลครับก็บอกเป็นข้อๆเลยบอกว่าหนึ่งคนไทยหัวการค้าตามตลาดดูได้เลยแม่ค้าปราค้าจะเอาสินค้าเกี่ยวกับการป้องก COVID ันโควิดออกมาขายเยอะมาก2คนไทยมีฝีมือในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าคือมีหลายแบบมากมาเลย3คนบ้านเราเองก็ชอบแชร์อะไรง่ายๆโดยเฉพาะอะไรที่เป็นกระแสโดยเฉพาะการมีสื่อโซเชียลนี่ัวเร่งเลยพอเป็นเรื่องของโรคระบาดมันกลายเป็นข้อดีซะงั้นนะครับที่ทําให้ข่าวสารทั่วถึงแล้วทุกคนก็ป้องกันกัน ส่วนถ้าเป็นด้านอื่นจะเป็นด้านดีหรือด้านลบก็แล้วแต่เรื่องนะครับคอมเมนต์ทมานะครับก็บอกว่าผมอยากยกความดีความชอบให้กับดาราเท่านั้นเลยเพราะเป็นบุคคลระดับที่มีชื่อเสียงคนแรกที่ออกมาเสนอผลตรวจด้วยต,ต,ตัวเองจนเกิดกระแสตื่นตัวและก็เริ่มติดตามหนึ่งในกลุ่มซูเปอร์สปเดอร์กลุ่มใหญ่วันนั้นก่อนกระแสของเขาคนยังเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งคนไทยติดกันแค่ไม่กี่คนจากต่างประเทศเท่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปตัวเขาเองก็ติดจากในประเทศเอกีกก็เลยทําลายกําแพงกั้นอันนั้นไปนเลย คอมเมนต์ตบาก็บอกว่าเอาจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้ดูทีวีเลยจะติดตามข่าวสารจากหน้าเฟซของตัวเองเท่านั้นที่คนไทยเอาอยู่ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณดาราเท่านั้นเลยจริงทําให้ต่อมาก็มีมาตรการออกมาเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณคุณหมอที่ให้คําปรึกษาที่ดีขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้บางทีบางท่านจะมาขาดรายได้ไปแต่ก็เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดการระบาดช่วยกันให้กําลังใจทุกๆฝ่าย คอ er มเมนต์ทบอนะครับก็บอกว่าที่คนเริ่มหือหายจริงก็ตอนที่คนมีชื่อเสียงนะครับเริ่มติดโควิดหลักๆก,ก็คือมันอยู่ในสนามมวยโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์สเปรดเอร์แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศมันก็มีสูงคนก็เลยเริ่มกลัวก,กันมากที่ผมตามข่าวมาในกลุ่มมวยก็จะมีคนเคยเล่ากลุ่มมวยเองก็มีคนเคยเล่าว,ว่าเขาก็คุยกันอยู่ว่ามีคนติดเชื้อให้ระวังด้วยคอ er มเมนต์ทบอก็บอกเช่นกันครับว่าไอจุดเปลี่ยนที่ชัดๆจริงๆนี่ก็หลังจากที่ คนที่มีชื่อเสียงนะครับเขามาประกาศหลังจากนั้นก็มาตรการออกรัวคนก็ตื่นตัวกันเต็มที่เลยเหนี้โซเชียลนี่แหละครับสื่อมวลชนของแท้ข่าวสารมันถึงคนได้เร็วแล้วก็จํานวนมากรพร้อมๆกันคนไทยก็เล่น f a c e b o o ร้อยเอซอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลองคิดดูละกันว่าคนที่ติดไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะไปอีกแบบก็ได้จําได้เลยว่าตอนเขาประกาศคนก็ยังแบบว่าฮะจริงเหรอ เป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไปตรวจแล้วหรือยังพอเป็นจริงๆเท่านั้นแหละภรรยาของเขาก็ติดด้วยเท่านั้นแหละบ้านผมเองนี่ถึงกับเป็นเขตปลอดเชื้อเลยทําความสะอาดกันใหญ่พอมีโควิดก็ทําให้เราเห็นว่ามนุษย์ก็มีความสมามัคคีกันคอมเมนต์ตะบันนะครับก็บอกว่าตอนแรกนะครับดาราท่านนั้นก็โดนคอมเมนต์แล้วนะว่าสร้างซีนด้วยหรือเปล่าตอนนั้นเพราะว่าผู้คนบางส่วนนะครับก็ไปคิดว่าผู้ป่วยในไทยตอนนั้นยังมีแค่ไม่กี่คนคนก็เลยไม่เชื่อกัน ว่ามีนอกเหนือจากนั้นพอเขาเอาใบรับรองมายืนยันแค่นั้นแหละโอ้โหประเทศไทยเฮโลเลยถึงกับต้องป้องกันกันเลยถึงกับต้องไปหาหน้ากากามาใส่กันเลยโอเคครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาอัปเดตส่งท้ายนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในบ้านเราในวันนี้กันบ้างนะครับก็อัปเดตเมื่อวันที่23เมษายน2563นะครับแถลงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันนะครับ ประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่ม13รายนะครับรวมยอดสะสมเป็น2,839รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมยอดผู้เสียชีวิตแล้วอยู่ที่50รายรักษาหาย79รายผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว2,430รายนะครับโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับป้องกันตนเองนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเพื่อช่วยการลดการระบาดน,นะครับในบ้านเรา ให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับขณะนี้รู้สึกว่ายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ก็มาหลัก10แล้วหลักเลข1แล้วนะครับ13ารายวันนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะฮะถ้าเราช่วยกันป้องกันใส่ใจมีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่นนะครับห่วงใยคนในครอบครัว ตัดูช่วยกันครับคนไทยโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบโดงเมนตนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสํหรับการรับชมครับสวัสดีครับ